หนึ่งในเหตุการณ์ที่แฟนบอลจับตามองมากที่สุดในเกมพรีเมียร์ลีกที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเสมอกับแอสตันวิลล่าที่สนามวิลล่าพาร์คด้วยสกอร์0-0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือการที่เซอร์จิมแรดคริฟเจ้าของร่วมปีศาจแดงและคณะผู้บริหารอย่างเซอร์เดฟเบลฟอร์ดและแดนแอชเวิร์ดโอมาเบอร์ราดาและเจสันวิลคอกรวมถึงอดีตกุนซือเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันก็เข้าไปชมเกมดังกล่าวด้วยจากผลเสมอทำให้เอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนยูไนเต็ดได้ยื้อเวลาที่จะอยู่ในตำแหน่งอีกสักพักหลังจากพาทีมออกสตาร์ทในฤดูกาลนี้ได้อย่างย่ำแย่ด้วยการหล่นมารั้งอันดับ14ในตารางคะแนนและตลอด5เกมหลังสุดรวมทุกรายการไม่สามารถพาทีมคว้าชัยชนะได้เลยแม้แต่เกมเดียวนับตั้งแต่เทนฮากเข้ามากุมบังเหียนแมนยูไนเต็ดในซัมเมอร์ปี2022ปีศาจแดงมีสถิติสุดย่ำแย่ด้วยการเสีย3ประตูต่อเกมขึ้นไปในทุกรายการแข่งขันถึง24จาก62เกมและตั้งแต่เริ่มฤดูกาลที่แล้วพวกเขาเสีย2ประตูขึ้นไปต่อเกมถึง31นัดซึ่งมากที่สุดในบรรดาทีมพรีเมียร์ลีกทั้งหมดปัจจุบันแมนยูไนเต็ดมีปัญหาอย่างหนักทั้งเกมรับที่ไม่มีคู่กองหลังตัวกลางที่ไว้ใจได้ซึ่งทำให้เสียไปแล้ว8ประตูจาก7เกมในลีกและเกมรุกเข้าขั้นวิกฤตอย่างหนักหลังยิงได้เพียง5ประตูจาก7เกมและแน่นอนว่ามันเป็นสถิติที่แย่ที่สุดของสโมสรนับตั้งแต่ฤดูกาล1972ถึง1973ที่พวกเขาทำได้เพียง4ประตูจาก7เกมแรกในลีกขณะเดียวกันบรรดากองหน้าแต่ละคนของแมนยูไนเต็ดก็ทำผลงานในซีซั่นนี้น่าผิดหวังไม่ว่าจะเป็นมาร์คัสแรดฟอร์ดยิงไป4ประตูจาก11เกมลาสมุสฮอยลันยิงไป1ประตูจาก5เกมและโจชัวเซิร์กซีที่เพิ่งย้ายมาจากโบโลญญาก็ยิงได้แค่ลูกเดียวจาก10เกมนอกจากนี้การได้เห็นผู้เล่นในซุ้มม้านั่งสำรองในเกมกับวิลล่าที่มีมูลค่ารวมกันกว่า300ล้านปอนด์อย่างอันโตนีคาเซมิโรลิซานโดมาร์ติเนสมัตไทเดลิกเซิร์กซีและมานูเอลอูกาเต้มันเป็นเรื่องที่บอร์ดบริหารแมนยูไนเต็ดต้องพิจารณาอย่างหนักถึงงบประมาณที่ยอมลงทุนเสริมทัพแต่ไม่สอดคล้องกับผลงานของทีมบรรดานักวิเคราะห์และแฟนบอลส่วนใหญ่เชื่อว่าช่วงพักเบรกทีมชาติกว่า2สัปดาห์มักเป็นช่วงเวลาเหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนแปลงกุนซือแต่ล่าสุดบอร์ดบริหารแมนยูไนเต็ดได้ประชุมเกี่ยวกับอนาคตเทนฮากและมีความเห็นตรงกันว่าเทรนเนอร์ชาวดัชวัย54ปีจะยังได้ทำหน้าที่ต่อไปอย่างไรก็ตามแมนยูไนเต็ดมีทางเลือกมากมายหากปลดเทนฮากออกจากตำแหน่งโดยโค้ชที่ว่างอย่างแกเรธ เซาท์เกตเกรทแฮมพอตเตอร์และโทมัสทูเคิลก็พร้อมรับช่วงต่อหรือรูดฟานนิสเตอร์รอยอดีตกองหน้าของทีมและหนึ่งในทีมสตาฟโค้ชชุดปัจจุบันก็น่าสนใจเช่นกันภาพรวมโอกาสในการอยู่รอดของเทนฮากคงเหลืออีกไม่นานแล้วและหากไม่สามารถพาทีมแมนยูไนเต็ดพลิกสถานการณ์กลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งเขาอาจต้องเดินออกจากถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดเร็วกว่าที่คิด